วันนี้เรามาตัดพันอ้อยอ้อยชุดนะเป็นเขาเรียกอะไรก็เป็นพันไม้อีกอย่างหนึ่งที่สวนเราจัดจำหน่ายอยู่ เป็นอ้อยก็คือเป็นพันอ้อยอ่ะก็มีอ้อยชุด7สายพันธุ์แล้วก็มีอ้อยด่างอ้อยอะไรอีกหลายๆชนิดก็ถ้าใครที่ติดตามดูรีวิวอยู่ก็จะเห็นนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กออ้อยขาวเช้านี้หมอกหนามากน้ำค้างโคตรหนาต้องบอกแบบนี้ต้องเกินก่อนเพราะใส่แมสในเสื้อเปียกเลยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่กอเอ้ยเราตัดอ้อยขาวไต้หวันอยู่ทุกคนเห็นไหมอ้อยขาวไต้หวันนี่ลำใหญ่อยู่นะนี่เจอลำใหญ่มันก็ใหญ่เนาะอ้อยกอหนึ่งก็มีเล็กมีใหญ่นี่อ้อยขาวไต้หวันก็ตัวนี้คั้นน้ำได้เคี้ยวได้นะทุกคนแต่เรายังไม่ได้รีวิวเคี้ยวให้เพื่อนๆได้ดูมดแดงกัดนี่มันเป็นอ้อยแบบอ้อยลำใหญ่แล้วก็เขาเรียกอะไรเขาบอกว่าเนื้อนี่มันเนื้อเหมือนสำลีไม่มันเขาเรียกอะไรนุ่มๆฟูๆอ่ะต้องบอกอย่างนี้แต่มันแต่ถ้าข้อสั้นแบบนี้ก็ไม่น่าสำลีนะเอาจริงๆโอ้โหมีควันออกปากด้วยทุกคนเช้านี้หนาวจริงนะไม่รู้ว่าในคลิปเห็นไหมตอนนี้ก็อยู่ที่แปลงอ้อยนะอ้อยรวมประมาณแปลงนี้ก็20กว่าสายพันธุ์นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทยอยก็ยังมีที่ยังไม่ได้รีวิวอีกเป็น10นะเรารอให้มันโตก่อนเนาะให้มันโตสูงๆแล้วเราจะพาเพื่อนมาดูที่กอมันอีกทีนึงเพราะตอนนี้ตัดขายแทบจะไม่มีกอใหญ่ๆให้ดูเลยกอใหญ่ๆน่าจะมีแต่สุพรรณนะที่ให้ดูสุพรรณ50นี่เป็นอ้อยคั้นน้ำนะแต่ว่าอื่นๆอ่ะต้องรอก่อนนะเพื่อนใจเย็นนิดนึงคิดว่ากลางปีนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นอ้อยที่แบบโตๆสวยๆเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้ตัดขายหมดนี่อันนี้อ้อยขาวไต้หวันนะเราพามาดูเดี๋ยวจะตัดอีกมีชุด7สายพันธุ์วันนี้10ชุดนะขายขอขายของนิดนึงถ้าใครสนใจอ้อย7สายพันธุ์ก็สอบถามมานะทุกคนอย่างละ3ท่อนรับ21ท่อนใน1ชุดนะแค่299บาทรวมส่งนะบอกไว้ก่อนเผื่อใครสนใจเพราะปกติแล้วอ้อยด่างแค่3ท่อนนี้ก็300แล้วนะแต่ชุดเนี้ยชุดเจ็ดสายพันธุ์เราเป็นชุดลดราคานะก็สอบถามมาดูถ้าจะเห็นโพสต์อยู่นะปกติแล้วอ้อยด่างท่อนละ100นะ3ท่อนนี้300แล้วนะแต่ในชุดนี้รับ21ท่อนนะได้อ้อยด่าง3ท่อนด้วยลดเหลือ299บาทรวมส่งด้วยต้องรีบคว้าไว้นะโปรนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าหมดก็หมดนะถ้าแยกขายก็ขายแพงเหมือนเดิมโอเคอันนี้เราพาดูอ้อยขาวไต้หวันนี่มันลำใหญ่มันน่าถ่ายมากเลยจริงแล้วเรามาตัดอ้อยแบบนี้ก็เราตัดกันวันเว้นวันนะทุกคนแต่ไม่มีโอกาสได้พาเพื่อนๆมาดูเท่าไหร่เมื่อกี้มันได้เท่าไหร่แล้ว16อ่ะนี่เราก็ตัดมาอันนี้จะตัดไปส่งอ้อยขาวไต้หวันนี้ชุด5ท่อน199บาทนะถ้าใครสนใจอยากเอาไปปลูกอ้อยลำใหญ่ๆเป็นพืชที่น่าสะสมอีกหนึ่งตัวนะถ้าใครชอบของหวานขบเคี้ยวเดี๋ยวขอนับท่อนอ้อยก่อนแล้วกันทุกคนโอเคแค่นี้แหละนี่แปลงอ้อยพันเราพามาดูเช้าๆหมอกหนามาก